ว่าฝั่งใดจะน้อยที่สุดแต่ว่าฟันผุกแบบแรมเพนเทรีใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียกว่าเป็นฟันผุส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอะไรครับทั้งปากเลยนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะก็ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะมาจากเด็กที่เลิกนมขวดช้านะคะถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นปัญหาเรื่องกินของหวานขนมนะคะร่วมกับการแปรงฟันที่ยังไม่สะอาดพอนะคะก็จะทำให้รอยผุเนี่ยมันลุกลามเร็วเอายังไงดีเหมือนต้องรักษาลากกับทุกด้านเลยจะหาด้านที่มันเบาที่สุดไม่มีว้าวเห็นหน้าคนสวยนะเป็นครั้งแรกคุณหมอก็ไม่อยากให้ทำเนื้อเนาะเดี๋ยวจะหมดกำลังใจไปหมดเลยอืมนี่งั้นเดี๋ยวก็ปวดด้านบนนี่เหรอลูกก็จะให้เฉพาะกลางคืนแต่เช้าคือกลางวันจะไม่ต้องแบบเหมือนกับหักดิบเลยค่ะค่อยๆหักดิบต้องหักดิบเลยครับใช่ไหมครับวิธีคุณเยอะมากจริงๆค่ะใช่มีคนบอกกันไหมหักดิบเดี๋ยวจะทำด้านบนที่เขาปวดให้ก่อนแล้วกันนะคะก็คือมีอุดซี่หนึ่งแล้วก็เป็นรักษารากนะคะซี่หนึ่งเนาะโอเคจะต้องมีลองดิ้นบ้างคุณแม่โอเคนะคะเพราะว่ามันต้องใส่ยาชาแล้วก็ถือว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างยากเหมือนกันสำหรับเด็กนะคะแต่ถ้าไม่ทำก็คือปวดดิ้นมันจะบวมนะคะ